ีวิตที่พลิกผันทำให้ชวเรศจารุบุญผู้คุมหน้าใหม่ต้องมาถือปืนฆ่าชีวิตนักโทษเรื่องราวนายเดอะลัสเอ็กซิคิวชันเนอร์หรือเพชฌฆาตภาพยนตร์สร้างจากชีวิตจริงของมือประหารคนสุดท้ายของไทยที่จำต้องปลิดชีพนักโทษถึง55คนตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีผลงานของทอมโบลเลอร์ผู้กำกับลูกครึ่งไทยไอริชที่ตั้งใจสร้างภาพยนตร์แนวชีวประวัติคนธรรมดาซึ่งมักพบได้ไม่บ่อยนักในวงการหนังไทยเพราะเชื่อว่าอาจเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักดูหนังไทยและเทศซึ่งล่าสุดภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัลใหญ่ Golden Goblet ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่17ที่จะประกาศผลในวันที่22มิถุนายนนี้ประเทศจีนเนี่ยเขาให้ความสนใจกับภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วนะครับเราเดินพรมแดงนี่เขาจะทักทายเป็นภาษาไทยด้วยซ้ำไปแล้วส่วนวันที่เราฉายในรอบปฐมทัศน์ของโลกเนี่ยโรงเต็ม 4-500 ที่นั่งนี่เต็มนะครับภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาจากชีวิตจริงไม่ใช่เป็นฟิกชันหรือว่าเป็นนิยายที่เราสามารถจะสร้างตัวละครเองได้ก็ต้องมีการหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ท่านแต่งหรือเขียนนะฮะท่านเป็นนักเขียนหรือว่ารายการโทรทัศน์ที่ท่านเคยไปออกท่านได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนพอสมควรในเรื่องของอาชีพของท่านเองนะครับแล้วก็ได้พบกับครอบครัวของท่านอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามาปรับเพื่อจะหาคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านครับผมก็รู้สึกว่าหนังไทยมันมีหนังผีหนังตลกมันซ้ำไปหมดนะครับผมก็อยากจะสร้างหนังที่มันไม่ได้เกี่ยวกับพวกนี้พวกเลยผมก็รู้สึกว่าไบโอพิกมันค่อนข้างจะมีน้อยชีวิตของคนนี้ที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับมารับหน้าที่ราชการอย่างนี้นะครับเป็นหน้าที่ที่แปลกมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเมืองอื่นที่อาจจะมีการยิงนักโทษหรือไม่ยิงนักโทษเขาจะสนใจกันหมดเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเกือบ20ปีที่ก่อตั้งบริษัท The Warrant Pictures สร้างหนังในอังกฤษทอมบอลเลอร์มีผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกคือ Monk Dawson ที่เล่าเรื่องของพระอังกฤษที่ถูกขับออกจากวัดในลอนดอนก่อนย้ายมาไทยและทำหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างให้กับภาพยนตร์ที่มาถ่ายในไทยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นซอยคาวบอยของโทมัสเคลย์ในปี2551หรือบิทเทอร์สวีทของเจฟแฮร์ในปี2552หลังบุ่มเพาะประสบการณ์กว่า14ปีกับนักทำหนังคุณภาพมากมายทอมวอลเลอร์กลับมากำกับภาพยนตร์อีกครั้งในปี2554กับเรื่องศพไม่เงียบซึ่งต้องการตีแผ่ด้านมืดในวงการสงไทยจนได้รับคำชื่นชมจากทั้งในและนอกประเทศซึ่งแตกต่างกับหนังจากสตูดิโอใหญ่ที่ผู้กำกับมักไม่มีอิสระนักในการเลือกแนวหนังที่อยากทำที่เราทำหนังอย่างนี้ขึ้นมาเองนะครับก็จะเป็นอะไรที่ให้คนชมได้ดูอะไรที่มันไม่มีมาก่อนนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้หนังนี้มันไปถึงไกลด้วยนะครับผมอยากให้หนังไทยชื่อเสียงของหนังไทยไปได้ระดับโลกนะครับไม่ใช่ว่าแค่ในเมืองไทยอย่างเดียวเราสร้างเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อยมีซับไตเติลให้คนต่างชาติได้รู้ว่าเขาพูดอะไรกันบ้างก็อันนี้มันจะเป็นวิธีที่เราเดินได้ไกลกว่ามันจะมีความเนี๊ยบในเรื่องของโปรดักชันนะครับเพื่อเป็นการมองลักษณะไทยด้วยสายตาของต่างชาติเป็นการมองจากข้างนอกเพื่อมองเข้ามาอยู่ว่าพวกสายตาของพวกเขาเนี่ยมองสังคมไทยวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรนอกจากหนังผีหนังรักหนังตลกแล้วภาพยนตร์แนวอื่นอาจยังไม่เป็นที่นิยมนักในหมู่นักดูหนังชาวไทยแต่ทอมบอลเลอร์เชื่อว่าผู้ชมไทยส่วนหนึ่งยังแสวงหาหลายแง่มุมที่ยังไม่ถูกเล่าในหนังเรื่องอื่นและเชื่อว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะทำให้ตลาดภาพยนตร์ไทยไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้กำกับไทยในอนาคต